สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Mar เ e l กันดีกว่าครับผม แน่นอนนะครับตอนนี้เองเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นกันได้เลยว่านี่ไม่ใช่ช่วงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ช่วงที่น่าดูไม่ใช่ช่วงที่น,ทน่าตื่นเต้นที่สุดของมาเวลนะครับมาเวลเองเนี่ยกำลังอยู่ในวิกฤตและพวกเขาเนี่ยต้องทําทุกทางเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์นี้ให้จงได้นะครับแล้วเราก็เห็นข่าวกันออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะว่ามาเวลเนี่ยอาจจะใช้ตรงนู้นมาแก้ใช้ตรงนั้นมาแกแ้เอาเป็นว่าที่มันออฟฟิเชียลเนี่ยก็คือ1เลย ในเฟ,ฟสสีที่มันประสบความล้มเหลวครับผมมันเป็นเพราะว่ามาเวลเนี่ย ต้องการที่จะทําให้คนดูเนี่ยดูมาเวลตลอดเวลาครับมีโปรเจกต์ออกมาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เองก็ตามหรือว่าหนังเองก็ตามซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยมันก็สร้างความเหนื่อยล้าให้กับคนดูแล้วด้วยจํานวนชั่วโมงที่มันเยอะมากๆยิ่งเป็นซีรีส์นี่เองเนี่ยก็ทําให้คนดูเบื่อหน่ายมาเวลอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้เขาก็เลยมีความคิดที่ว่างัง้นเราจะลดจํานวนโปรเจกต์ลงเราจะเน้นคุณภาพแล้วโปรเจกต์ project ไม่ต้องเยอะมากแต่ทุกอันเนี่ยออกมาน้อยแต่ร้อซึ่งผมก็คิดว่าเนี่แหละ เป็นแนวทางแก้ระยะยาวที่จะช่วยกอบกู้มาเวลได้แต่เพราะว่ามันไม่ได้สามารถจะเปลี่ยนได้ทันทีเลยถูกไหมเพราะว่าไอ้ที่เขียนขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับผมจะมาแก้ทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะยากมากๆนะครับแล้วมาเวลเนี่ยก็เลยต้องเป็นการผสมระหว่างเอาสิ่งที่ตัวเองคิดมาอยู่แล้วเนี่ยมารวมกับสิ่งใหม่อาจาจะต้องตัดบางอย่างที่ไม่สําคัญออกไปหรือว่าตัดบางอย่างที่แฟนๆไม่ชอบออกไปนะครับเหลือแต่สิ่งที่แฟนๆชอบเท่านั้นตรงนี้เองเนี่ยก็บอกกันเลยว่าก็มีหลายเรื่องหลายหนังในช่วงที่ผ่านมาที่แฟนๆ ชอบครับและมาเวลเนี่ยก็พยายามจะปั้นทีมอเวนเจอร์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการจะปั้นทีมอเวนเจอร์ใหม่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะความพยายามตรงนี้เองเนี่ยก็มีความพยายามในคอมมิกมาเยอะมากๆแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีถูกไหมสุดท้ายเนี่ยทีมอเวนเจอร์เราก็เห็นกันก็น่าเดิมๆทั้งนั้นนะครับทำให้หลายๆคนก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงมาเวลก็ต้องเอาอเวนเจอร์ทีมเดิมกลับมานะครับผมแต่ทว่า เจ้ากลับมาเนี่ยมันก็คงจะซ้าเกินไปนะครับมาเวลเองเนี่ยก็ต้องการจะเก็บสิ่งใหม่ของพวกเขาไว้ด้วยแล้วก็ต้องการจะนําสิ่งเก่ากลับมาเพื่อแลกกระแสนิยมครับทำให้ข่าวหลุดล่าสุดนี้นะครับผมมันดูจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยถ้ามันเป็นจริงครับนั่นก็คือใน a v e n เว r เจอร์ภาค6 นั่นก็คือ a อเวนเจอร์ซีเคร็ตรนี่เองเนี่ยแน่นอนที่เรารู้กันมามันจะมี Xmen เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถูกไหมเอเวนเจอร์ทีมใหม่ที่ประกอบไป,ไปได้วยพวกของชางชี hi, แล้วก็เรื่องราวในมัลติเวิร์สต่างๆซึ่งในตอนแรกจะเป็นแข่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนตัวร้ายเปลี่ยนอะไรออกไปมาเวลเองก็น่าจะยังเอาแข่งอยู่นะครับผมแต่ถ้าว่าอาจจะลดบทบาทมันลงมานะครับเท่ากับว่าตอนนี้เองเนี่ยสงครามใน a v e n อเวนเจอร์ภาค6กอาจจะเป็นสงครามระหว่างทีมฮีโร่ทีมใหม่ของเรา A อเวนเจอร์เนี่ยกับทางฝั่งของ Xmen แล้วก็มี Battle World อะไรต่างๆออกมาแบบเต็ไมไปหมดเลยแต่ทุกคนก็คงเห็นกันแล้วว่าถ้าเราเทียบกัน Xmen เนี่ยครับผมเอา X-men จาก Xmen 123 Xmen last Stand แล้วะพวกนี้มาเนาะมันก็มีตัวละคร Xmen เน่นเยอะมากๆเลยนะครับทีมอเวอเรอร์ทีมใหม่เนี่ยจะสู้ไหวอย่างนั้นหรอแล้วกระแสนิยมของทีมอเวนเจอร์ทีมใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นหลายๆฝ่ายก็บอกว่างั้นเราจะเอาทีมอเวนเจอร์เก่าเนี่ยกลับมาช่วยสู้ด้วยนะครับก็จะกลายเป็นมาหาอเวนเจอร์เนี่ยทั้งทีมใหม่ทีมเก่ารวมกันสู้กับทางฝั่งของ X-men อ,อันนี้เป็นข่่่่าาาวทีหลยยคนพูดดถึงงมมแตัไไ้ ใครออกมายืนยันสทัทีแล้วก็ไม่ได้หลุดออกมาจากวงในเป็นเหมือนการคาดการณ์ของแฟนๆกันซะมากกว่าแต่ตอนนี้ข่าวหลุดใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้บอกว่ามาเวลเนี่ยคิดไกลไปมากกว่านั้นเองนะครับและเราก็จะได้รู้ถึงตัวร้ายใหม่ของทางฝั่งของอเวนเจอร์ภาค6แล้วอเวนเจอร์ภาค6เองยังไงมีเอ็กเมนมาแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าว่ามันจะไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างอเวนเจอร์กับเอ็กเมนแต่มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลับมาแล้วก็กลายเป็นตัวร้ายตัวใหม่นะครับโดยในเรื่องที่บอกมาเนี่ยนะครับผมนะตอนนี้จะเป็นการ ที่ว่าหลังจ,จากจักรวาลมัลติเวิร์สล่มสลายลงแน่นอนอเวนเจอร์ anger, ทีมใหม่จะได้มาเจอกับเอกเมนอยู่แล้วแล้วก็จะมีด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเป็นเหมือนผู้เล่นที่3มาด้วยนะครับผมด็อกเตอร์สเตรนจะไม่ได้อยู่ในทีมอเวนเจอร์แต่จะพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆไปด้วยเหมือนกันก็คือเป็นทีมแยกออกมาในตอนแรกเองเนี่ยอเวนเจอร์ก็จะได้เจอกับเอกเมนและทั้งสองฝ่ายก็จะได้เข้าสู้กันครับต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้คุยกันว่าเฮ้ย พวกเราก็คนดีกันทั้งคู่นี่ว่างั้นเราไม่สู้กันดีกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะร่วมมือกันนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะไปหาทางแก้ว่าเราจะแก้ไขไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นยังไงจะก,กวาลล่มสลายกลายเป็นแบทเทิลเวิร์แล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อดีแต่ทว่านะครับผมมันจะไปขัดกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มตัวร้ายของเรื่องนี้กลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ใช้แข่งเป็นตัวร้ายใหญ่ของเรื่องนี้แต่ความขัดแย้งในตรงเนี้ยจะไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่่าาาางคควววมมดีกเเแตจะป็นร กู้จัก,กรวาลในแบบของสองฝ่ายนะครับนั่นก็คือฝ่ายอเวนเจอร์ทีมใหม่กับเอ็กเมนเนต้องการจะทำให้จัก,กรวาลเป็นเหมือนเดิมแต่ทว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่กลับมานะครับนั่นก็คือทีมอเวนเจอร์ทีมเก่านั่นเองพวกเขานั้นคิดว่าการกระทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาต้องการจะแก้ไขเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนอเวนเจอร์เอ็นเกมเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้มัลติเวิร์สพังลงนะครับผมมันลุกลามไปถึงเหตุการณ์ในท v a เห,เ,หเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้ทําให้ทีทีมมททเเเเกก่ก่่าาาหหลลุดดาาชวววงงงงในนขออตัอไ้็ ลับที่มันเกิดขึ้นหลังจากจบอเวนเจอร์เอ็นเกมนั่นเองครับก็จะกลายเป็นว่าทีมอเวนเจอร์ทีมใหม่เนี่ยร่วมกับฮานอสเอครับผมจะกลายเป็นกองทัพในเอ็นเกมนั่นแหละเข้ามารวมกันสู้กับทางฝั่งของอเวนเจอร์ทีมใหม่ที่รวมเข้าเอ็กเมนนะครับผมเพราะฉันเองเนี่ยก็เท่ากับว่า สตีฟโลเจอร์กับตันอเมริกาเองหรือว่าไอรอนแมนโทนี่สตาร์กเองหรือแม้แต่จอร์ดินสันนั้นก็จะกลายเป็นตัวร้ายของหนังเรื่องนี้นะครับผมโดยจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัวร้ายหรอกแต่แค่เป็นแนวทางคนละฝ่ายกับฝ่ายที่ทางหนังมาเวลต้องการจะชูให้เป็นพระเอกชูพระเอกเนี่ยก็จะเป็นเวนเจอร์ทีมใหม่แล้วก็จะมีโลคิเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็รวมไปถึงเอกแมนนะครับผมโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะตีกันยับเลยมีลอเตอร์สเตรทเนี่ยนะครับผมจะเข้ามาแก้สถานการณ์ในตอนสุดท้ายและทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยดี เหมือนมันต้องสู้เพื่อความอยู่รอดของมัลติเวิร์สอะแต่ละา่ายมองว่าทางรอดของมัลติเวิร์สมันคนละทางการทําให้การต่อสู้นี้เนี่ยจะสู้กันแบบดุเดือดแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะครับตรงนี้เองจะมีอินฟินิตี้การเลตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมแล้วก็อินฟินิตี้การเลตเนี่ยจะมีพลังเหมือนเดิมนะแต่จะถูกใช้โดยท่านอสซึ่งจะใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งทานอสเองเนี่ยก็จะมาในฝั่งของฮีโร่แบบทีมเก่าอะตรงเนี้ยมันจะทําให้หนังอะแตกออกเลยก็คือจะมีคนที่เชียร์ทีมเก่าเชียรรแแล้วกวกกชพุ่น กับคนที่เชียร์เอกเมนกับเชียร์อเวนเจอร์รุ่นใหม่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคอนเซปที่โคตรเจ๋งเลยอาจจะเจ๋ยงยิ่งกว่าอเวนเจอร์ปะทะเอกเมนด้วยซ้ำไปนะครับหนังเรื่องนี้อาจจะต้องแบ่งออกเป็นสองพาร์ทด้วยนะครับผมเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากๆสเกลเนี่ยมันสุดๆเลยในพาร์ทแรกเนี่ยอาจจะเป็นทางฝั่งของอเวนเจอร์ทีมใหม่เจอกับเอกเมนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในตอนจบก็คือดีกันแล้วก็ได้ค้นพบว่าอเวนเจอร์ทีมเก่าก็อยู่ในแบทเทิลเวิลด์เหมือนกันแล้วในภาคสองพาร์ทสองเนี่ยก็ค่อยไปรวมกันแล้ว หนังรวมกันเป็นหนังยาวประมาณทัก4ี่หชั่วโมงในเรื่องเดียวแต่ถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนั่นเองและนี่ก็คือข่าวล่าสุดของอเวนเจอร์ในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆก็คงจะดีมากๆเลยแต่หากใครนะครับผมดูวันเวลาที่เราลงคลิปเนี่ยก็จะได้รู้ว่าวันนี้มันคือวันเอพิลฟูเด้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมานะครับผมเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นคำ,ำ,ำๆเฉยๆโหกูก็แต่งซะเป็นตุเป็นตะเลยนะครับไหนมีใครโดนหลอก บ้างมีใครไม่โดนหลอกบ้างก็หลอกคอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily ก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมกราบขออภัยสุดๆไปเลยนะครับว่าไอเรื่องที่เล่ามาเนี่ยแต่งมาทั้งเพเลยนะครับแต่ก็ แต่งสนุกมากนะกูแต่งเป็นตุเป็นตาเลยนะครับผมนะผู้ชมลองคอมเมนต์ความคิดเห็นของตัวเองบอกกันมาด้านล่างได้ละกันไม่ใช่ว่ากูแต่งมั่วปรากฏแม่งเป็นอย่างนี้จริงนะจะพีกว่าเดิมอกนะครับยังไงลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ